ที่ต้อนรับแฟนก็ถูกต้องอยู่ทุกที่ถ้าคุณมวยใช้แนวครับอยู่ผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามือละหมาดผู้ที่สองของรายการครับเป็นการชกกันระหว่างเพชรน้องฟาร์มเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยครับ120ปอนด์เกงสีแดงครับส่วนน้ำเงินครับเพชรสิงห์ขอนชอชินนวงศ์ครับ120ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินบนเวทียกที่3ครับปล่อยตัวยกแรกนี่มุมแดงครับได้เปรียบอยู่ต่อ8แต่ว่าพอจะยกที่3ครับความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงขยับไกลถึง15ช่วงตัวแต่ว่าตอนนี้นี่มีเสียงเชียร์เริ่มดังขึ้นมาครับทางด้านเพชรสิงห์ขอนดูครับเสียงเชียร์ดังจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์แซงกลับมาได้หรือไม่ครับทางด้านเพชรสิงห์ขอนดูว่าเป็นที่ซ้ายหน้าของเพชรน้องฟ้าหมัดขวาดูว่าเสียบอีกคนหนึ่งแข้งคนหนึ่งเข้าครับตัวจังหวะนี้ติดอยู่ข้างเชือกนี่ครับเด้งเข่าขวาเพชรสิงห์ขอนซ้ายยัดเข้าไปเสียงเชียร์เริ่มดังขึ้นแล้วครับลูกจับในจังหวะนี้ฮุกซ้ายเป็นน้องฝาขวาเติมเข้าไปแต่ว่าโดนดึงกระตุกลูกนี้ครับหัวทิ่มไปครับดูครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่กับปูแทงขวาแต่ละดอกของเพชรน้องฟาร์มครับไปเสียหลักล้มครับหมัด1 2ขวาลำตัวเสียบเสียบดูครับถูกมั้ยดูครับน็อกแต่ว่าดูครับกลับมาแซงได้หรือไม่ครับโอ้โหสุดมันครับหมดยกที่3ครับโอ้โหตามต่อยกที่4ครับดูครับเกมยังคงเดินเหมือนเดิมครับทางด้านเพชรสิงห์ขอนบอกว่าหัวจิตหัวใจนี่สู้เต็มร้อนนะครับเพชรสิงห์ขอนแต่ว่าจังหวะฝีมือกระดูกมวยดูจะเป็นรองทางด้านเพชรน้องฟาร์มครับดูครับโดนกระทุ้งไปแต่ละดอกไม่มีลงครับดูครับแฟนๆบนล็อกนี่รอเชียร์รอให้กำลังใจอยู่ครับเพชรสิงห์ขอนนี่ไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านแล้วครับดูครับโอ้ฮุกซ้ายหมัดขวาโคตรแข็งครับโดนแทงแต่ละดอกแต่ว่าไม่ลงครับนี่ครับโอ้โหหัวจิตหัวใจต้องชื่นชมแล้วครับทางด้านเพชรสิงห์ขอนดูครับวาทารุภะแข่งขวาเกี่ยวได้พยายามจะสู้เสร็จสุดชีวิตแล้วครับทางด้านเพชรสิงห์ขอนแต่ว่าต้องชื่นชมในวิจิตใจแล้วครับไม่ยอมทิ้งตัวครับทางด้านเพชรน้องฟางครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปแบบสวยสดงดงามครับ